และสำหรับบรรยากาศงานอุ่นไอรักคลายความหนาวตลอดช่วงเช้าวันนี้นะครับมีประชาชนก็ยังคงเดินทางไปเที่ยวชมงานอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้คุณพรพันสามากโฉมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเลือกซื้อสินค้าภายในร้านโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งรายได้จะทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยครับไปติดตามบรรยากาศกันเลยครับค่ะดิฉันจะพาไปชมการทำขนมจีบไทยซึ่งเป็นการสาธิตจากครัวชวนชมของกรมราชทัณฑ์ค่ะซึ่งตั้งอยู่ภายในร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยเริ่มจากการปั้นแป้งเป็นก้อนกลมพอห่อไส้ได้จากนั้นต่อคอของตัวนกติดตาด้วยงาดำติดปากด้วยพริกชี้ฟ้าแดงด้วยความปราณีตสำหรับไส้นั้นเป็นการนำผักกาดหวานสับละเอียดหัวหอมสับถั่วลิสงคั่วตำหยาบน้ำตาลปี๊บไก่บดเกลือป่นมากวนประมาณครึ่งชั่วโมงจะได้ไส้ที่มีรสชาติกลมกล่อมจากนั้นนำไปนึ่ง 4-5 นาทีก็จะได้ขนมจีบไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีขนมไทยจำหน่ายอีกนะคะทั้งสาคูช่อม่วงข้าวต้มมัดข้าวเหนียวแดงลูกชุบขนมชั้นในราคาย่อมเยาและซึ่งแต่ละวันจะมีการสาธิตทำขนมไทยไม่ซ้ำแบบเลยค่ะการสาธิตการทำขนมเนี่ยนะคะก็คือว่าของโครงการกำลังใจในพระดำริเนี่ยค่ะคือพวกเราคือโครงการของเราเนี่ยคือจะนำเอาวิทยากรผู้มีความสามารถมีอาชีพอะค่ะเข้าไปฝึกสอนในเรือนจำแล้วทีนี้ก็คือผู้ต้องขังเนี่ยคือเขาอยู่ในนั้นเป็นเวลานานเราก็จะมีการฝึกอาชีพให้เขาเพื่อที่เขาจะได้ใช้เวลาว่างหรือเวลาที่เขาอยู่ในนั้นนานๆเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกเครียดกังวลหดหู่เงี้ยแต่การที่เขาได้มีอะไรทำมีอาชีพได้ฝึกทำเนี่ยเป็นการที่ผ่อนคลายเขาแล้วก็ฝึกอาชีพให้เขาด้วยและอีกอย่างการที่เราฝึกอาชีพให้เขาเนี่ยค่ะเพื่อที่เขาออกมาเขาจะได้มีอาชีพในการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตแล้วก็จะได้ไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีกอะค่ะร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภายังนำผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังหญิงมาจัดจำหน่ายเช่นกล่องทิชชู่สม็อกหมอนสม็อกพวงมาลัยทำจากทิชชู่จากทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครหมวกถักโคเชจากทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกและผ้าฝ้ายทอมือทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสินค้าขายดีของร้านเพราะจำหน่ายในราคาย่อมเยาและมีความละเอียดปราณีตเป็นอย่างมากโครงการกำลังใจในพระดำรินั้นเป็นโครงการที่ให้กำลังใจผู้ต้องขังทั้งชายหรือหญิงที่พร้อมจะแก้ไขปรับปรุงตนเองให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมโดยเข้าไปให้ความรู้สอนอาชีพต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษค่ะสำหรับท่านใดที่เที่ยวชมภายในงานแล้วนะคะรู้สึกเมื่อยขาก็สามารถมาใช้บริการนวดแผนไทยภายในร้านได้เลยค่ะซึ่งราคาในการบริการนะคะไม่แพงเลยค่ะเพียง99 บาทเท่านั้นค่ะ